ความจริงการประชุมพูดถึงประโยชน์ที่ได้รับก็มีบางเหมือนกันแต่ความสำคัญการกระทำของตัวเองเป็นเรื่องสำคัญฟังไปแล้วถ้าหากไม่ประพฤติปฏิบัติแต่ทำบำเพ็ญมันก็ไม่เห็นไม่รู้เพียงแต่ความจดจำสัญญาภายนอกมันก็ไม่มีอะไรดีขึ้นถ้าหากความจดจำเป็นอัตเป็นธรรมที่จะถอดถอนกิเลสของนักเรียนนักศึกษาโดยส่วนใหญ่ก็คงจะหมดกิเลสภายในใจเพราะศึกษามาแต่ขั้นต้นจนถึงที่สุดสำหรับตำรามีศึกษาเท่าไรเรื่องจิตใจจะให้มันหมดเรื่องความทุกข์ถึงคุณความสุขมันเกษมมันก็ไม่เป็นไปได้อะไรที่เคยก่อกวนจิตใจโลภโกรธหลงก็ยังคงที่ดีงามอยู่ไม่เห็นอะไรตกออกไปนอกจากการประพฤติปฏิบัติการประพฤติปฏิบัติจึงเป็นเส้นทางสำคัญที่จะตรงไปสู่ความสุขของจิตของใจฉะนั้นพวกเราทุกคนที่มุ่งมั่นมาประพฤติปฏิบัติอัตธรรมเวลาเรามาพักผ่อนในสถานที่เงียบสงบก็จึงที่นี่พิจารณาปฏิบัติเอาใจใส่กระทำบำเพ็ญจริงจังในอย่างนั้นก็จะเสียวันเสียเวลาเสียค่ารถหรืออะไรต่ออะไรกี่ปัทะถ้าเราไม่ตั้งหน้าตั้งตาทำจริงวันเวลาก็เสียไปชีวิตก็หมดไปอะไรที่จะเกิดขึ้นเป็นเครื่องที่จะทำจิตทำใจให้รับความสุขความเจริญไม่มีผลที่สุดก็จะไปกล่าวตู่ดูถูกตัวเองว่าหมดบุญหมดวาสนาไม่มีสติปัญญาพอจะรับธรรมะของพระพุทธเจ้าได้ก็เพราะไม่ตั้งหน้าตั้งตาประพฤติปฏิบัติรักษาจิตใจกายวาจาของตัวถ้าหากต่างคนมุ่งมั่นพิจารณาอัตธรรมสำหรับจะเป็นเครื่องปัดเป่าที่เหลือตัณหาจิตใจที่วกวนวุ่นวายต่อโลกแล้วจิตใจตัวนับวันมันจะสงบระงับมีความสุขความสบายพอสมควรเวลาเรามาพักผ่อนอย่าให้เป็นเรื่องพักผ่อนแต่เรื่องกายให้พักผ่อนถึงเรื่องใจเพราะใจปกติไม่มีเวลาพักผ่อนนอกจากหลับตื่นมาก็คิดปรุงตามสัญญาอารมณ์ไม่มีเวลาได้รับการพักผ่อนจิตใจจึงค่อยอ่อนแอไม่เข้มแข็งพิจารณาอัตธรรมอะไรก็ไม่แจ่มแจ้งชัดเจนให้ก็เลยเกิดสงสัยในเรื่องบุญวาสนาของตัวจิตใจได้พักผ่อนจิตใจได้สงบระงับจากความฟุ้งฟุ้งต่างๆโดยการเอาสติบังคับปัญญาแนะสอนให้จิตฟุ้งฟุ้งไปตามอำเภอใจของมันอาจทำอันใดที่พระพุทธเจ้าเคยประพฤติปฏิบัติมาเราจะนำอาจทำอันนั้นมาพิจารณาสำหรับแก้จิตใจของตัวผูกจิตใจของตัวให้อยู่ให้คิดเสียว่าพระพุทธเจ้าพุทธะคือผู้รู้ไม่ได้อยู่สถานที่อื่นอยู่ในกายในจิตของเราเองธรรมะผู้ทรงไว้ซึ่งความรู้ก็เหมือนกันไม่ใช่จะไปอยู่ตามตำรับตำราหรือตามคำพีสังฆะผู้ประพฤติปฏิบัติดีตรงหรือเป็นธรรม
ก็ไม่ใช่จะอยู่ที่อื่นอยู่ที่ตัวของพวกเราทุกคนเมื่อเป็นเช่นนั้นจึงไม่ควรส่งจิตคิดปรุงไปข้างนอกทีนี้พิจารณาพุทธะคือผู้รู้รู้อะไรเดียวนี้รู้เรื่องดีหรือชั่วผิดหรือถูกความรู้ที่เรารู้อยู่เป็นเรื่องแก้ไขสำระจิตใจออกจากกิเลสหรือเป็นเรื่องสะสมเรื่องความทุกข์ร้อนต่างๆมาทับถมตัวเองธรรมะทรงไว้ทรงอะไรหรือทรงแต่ความเกิดแก่เก็บตายเท่านี้หรือมีคุณงามความดีอะไรภายในกายในใจของเราผลคิดพิจารณาสังฆะปฏิบัติถูกต้องดีงามหรือไม่หรือมีอะไรเป็นทางเสียหายตรวจตาพิจารณากายวาจาใจของตัวอยู่อย่างนี้ไม่ให้จิตฟุ้งฟุ้งคิดไปออกข้างนอกเมื่อเรากำหนดบังคับบัญชาจิตของเราให้พิจารณาอัตถธรรมของพระพุทธเจ้าจะพิจารณาเรื่องของกายก็ให้แยบคายลงไปจนจิตใจยอมจำนนเห็นตามเป็นจริงว่ากายนี้เป็นแต่เรื่องสมมุติไม่มีอะไรเป็นกายเขาเราไม่มีทุกสิ่งทุกส่วนที่เราสมมุติเขาเองก็ไม่รู้สึกว่าเขาถูกสมมุติอะไรเขาจะเป็นไปตามหน้าที่ของเขาเราพิจารณาแยบคายจนจิตใจเห็นตามเป็นจริงแล้วเรื่องของกายที่มีอยู่สมมติมีอย่างไรก็พูดไปตามเขาแต่ใจของเราไม่ยึดถือปล่อยวางรู้เห็นตามเป็นจริงจิตใจรู้เท่าเรื่องของกายก็มีความสบายเบาไม่มีการหลุ่มหลงเปิดเพลินแต่ความจริงมันเป็นอย่างไรก็เห็นตามเป็นจริงอย่างนั้นที่พระพุทธเจ้าท่านพูดไว้หรือตัดไว้ว่ายะถาภูตังญาณทัสสนังคือให้รู้เห็นตามเป็นจริงของมันอย่าไปเสกสรรปั่นยอว่ามันอย่างนั้นมันอย่างนี้พิจารณาเรื่องของกายกายก็เป็นก้อนของธรรมอันหนึ่งถึงพระพุทธเจ้ากล่าวว่าเป็นรูปธรรมส่วนนามธรรมคือเวทนาสุขทุกข์เฉยๆสัญญาการจำได้หมายรู้ต่างๆสังขารความปรุงคิดวิญญาณความรู้จากตาหูไปกระทบสิ่งภายนอกเรียกว่านามธรรมทั้งรูปธรรมนามธรรมก็ไม่มีอยู่ที่อื่นมีอยู่ที่ตัวของเราทุกคนเหตุนั้นจึงไม่ควรไปคิดปรุงอย่างอื่นคิดที่นี้พิจารณาอยู่นี้พอดีชั่วสุขทุกข์ไม่ได้อยู่สถานที่อื่นอยู่กับตัวของเราเราทุกคนเดียวโลกเขาจะมีความเพลิดเพลินสนุกสนานขนาดไหนก็ไม่มีอะไรที่จะทำให้เรามีความสุขได้แล้วสุขคนเดียวโลกเขาจะทุกข์เดือดร้อนทั่วไปก็เหมือนกันเป็นเรื่องของโลกตัวของเราก็สุขอยู่จึงควรอบรมเรื่องของใจให้มีความสุขใจจะมีความสุข ความสงบก็เพราะอาศัยธรรมะที่นี้พิจารณาผูกมัดเอาไว้จะให้ใจปุ่งปรุงคิดไปข้างนอกให้เห็นโทษการปุ่งปรุงคิดไปว่าเคยคิดนึกตึกตามเรื่องภายนอกมานานความสงบสงัดความสว่างสวัยความละถอนกิเลสภายในไม่เคยเกิดขึ้นเราจะฝืนคิดนึกศึกตามอย่างนั้นเรื่อยไปก็ไม่มีวันเวลาที่จะได้รับความสว่างไสวความสงบ
ือกเย็นทางใจห้ามกั้นเรื่องจิตใจของตัวเอาไว้จิตใจเมื่อห้ามกั้นมีสติรักษามีปัญญาแนสอนอยู่จิตใจจะไม่ออกไปข้างนอกจะพิจารณาเรื่องอัตธรรมหรือจะบริกรรมก็ผูกมั่นในคำบริกรรมของตัวจิตจะลงรวมในรับความสงบสบายความสงบสบายของจิตเกิดจากการอบรมอัตธรรมโดยส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครจะเห็นกันเหตุนั้นจึงไม่ค่อยแสวงหาจึงไม่ค่อยกระทำกันพอเห็นความสุขอยู่เรื่องนอกๆตาได้ดูหูได้ฟังสิ่งที่ชอบกับจริตนิสัยก็ถือว่าอันนั้นเป็นความสุขของใจแต่ความสุขส่วนนั้นความสุขด้วยความหลงไม่ใช่ความสุขอันจริงจังความสุขจริงจังเกิดจากการประพฤติปฏิบัติอัตธรรมเรายังไม่เคยดื่มรสว่ามันมีความสุขผิดแปลกแตกต่างจากการได้ดูได้ฟังอย่างไรถ้าหากเราเห็นเรารู้เราได้ดูดื่มรสความสุขจากความสงบสงัดในการปฏิบัติอัตธรรมเราจะไม่ตื่นเต้นจะไม่เหื่อเหิมตามเรื่องนอกๆอย่างนั้นเพราะความสุขมันมีเพียงพอบริบูรณ์ในตัวคือเราพิจารณาธรรมะธรรมโมจิตใจของเรารวมสงบปีติเอิบอิ่มปัสสัทธิระงับความฟุ้งต่างๆตลอดถึงเวทนาภายในกายใจหนังเวลาโน้มนานขนาดไหนกายก็สงบระงับใจก็สงบระงับสุขความเบาความสบายความปลอดโปร่งของจิตของใจก็จะไปจับความสุขส่วนนี้มีรสชาติผิดแปลกแตกต่างอย่างไรจากความสุขที่เราเคยได้เห็นได้ยินได้ดื่มเมื่อเห็นอัตธรรมเป็นขึ้นจากตัวอย่างนั้นจะห้ามไม่ให้เชื่อมันก็ห้ามไม่อยู่เพราะจิตใจของเขาผู้เห็นอย่างนั้นเป็นปัจจัตตังในตัวของเขาใครเล่าไม่ต้องการความสุขไม่ว่าแต่มนุษย์แม้สัตว์มันก็ต้องการความสุขเหมือนกันเมื่อประสบพบเห็นความสุขแต่ไหนจึงจะไม่อยากได้ต่างคนก็ต้องอยากได้สัตว์อื่นมันก็ต้องการเพราะความสุขมีอยู่ที่ไหนต้องการด้วยกันทั้งนั้นฉะนั้นความสุขของใจที่ประพฤติปฏิบัติอาจทำจึงเป็นความสุขที่แน่วแน่เป็นความสุขที่ตายตัวเป็นความสุขที่ประเสริฐวิเศษยิ่งกว่าความสุขเรื่องนอกไม่อย่างนั้นท่านผู้ที่เป็นกษัตริย์หรือเป็นเศรษฐีมหาบดีในสมัยก่อนเมื่อเข้ามาบวชเพื่อปฏิบัติอัตธรรมผู้เห็นเป็นขึ้นจึงได้เปล่งวาจาว่าสุขหนอสุขหนอทั้งๆที่ไม่มีอะไรภายนอกที่จะทำให้ท่านสุขนอกจากใจของท่านสุขในอัตในธรรมเพราะท่านอยู่ป่าอยู่ร่มไม้ไม่มีอะไรที่จะเป็นเครื่องยั่วยวนหรือติดข้องพอที่จะให้สุขเกิดจากอามิตรเกิดจากรูปเสียงเรื่องราวต่างๆนอกจากความสุขของใจที่ปล่อยวางเรื่องต่างๆได้ไม่มีอะไรจะเป็นภัยอันตรายเราสุขจากเข้าของเงินทองสุขจากบ้านช่องต่างๆ นั่นความสุขภายนอกมีภัยทั่วไปเพราะกลัวไฟจะไหม้น้ำจะท่วมโจรจะปล้นหรือเขาจะริบเอา
ทรัพย์สินเข้าของส่วนนั้นความคิดปรุงของใจมันเป็นภัยเพราะจิตติดข้องเรื่องภายนอกส่วนความสุขด้านภายในสุขจากใจเป็นสมาธิสุขจากใจมีปัญญาชำระสาสางเรื่องต่างๆออกจากใจไม่มีภัยอันตรายน้ำก็ท่วมไม่ดับไฟก็ไหม้ไม่ดับอยู่สถานที่ใดติดตัวไปไม่ต้องหาพาหนะใส่ขนไปมันอยู่กับใจเองสุขอันนี้เป็นความสุขที่นักปราชญ์ทั่วไปสรรเสริญว่าเป็นความสุขอันยิ่งยวดเราทุกคนที่ปรารถนาความสุขชนิดที่ไม่มีภัยอันตรายก็พึงประพฤติปฏิบัติกายใจของตัวเพราะความสุขมีอยู่ในสถานที่นี้ในเรื่องของกายมันก็เป็นไปตามหน้าที่ของมันถ้าเราหลงมันก็เป็นทุกข์ขึ้นถ้าเรารู้ตามเรื่องของมันหน้าที่ของมันจะแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรแล้วก็รู้ก็ทราบทุกอย่างมันเป็นไปจิตใจของเราหวั่นไหวจิตของหรือไม่เราก็ทราบจากการประพฤติปฏิบัติอัตธรรมนี่เรายังไม่เกียร์และในยังไม่ได้เคยฝึกใจของตัวก็เลยไม่รู้ไม่พอใจกับความสุขของอัตธรรมมีความดีพิเศษอย่างไรก็เลยสงสัยแล้วก็ไม่อยากตั้งหน้าตั้งตาปฏิบัติกายใจของตัวหมดสุ่มตั้งแต่เรื่องของกิเลสเผาวันนั้นเผาวันนี้ไม่มีวันจะสุขจะสบายชื่อว่ากิเลสสิ่งชื่อว่าตัณหาเป็นทางนำใจให้เศร้าหมองนำใจให้เกิดทุกข์ส่วนการละการถอนการพิจารณาย้อนกลับทำจิตวกเข้ามาสู่อัตธรรมของพระพุทธเจ้าให้อยู่ให้คิดให้ปรุงออกไปข้างนอกนั่นเป็นเรื่องที่สำลักสะสางใจเองใจที่เศร้าหมองเมื่อถูกการสำลักด้วยน้ำที่สะอาดคืออัตธรรมของพระพุทธเจ้าจะน้ำบันผ่องใสความสกปรก ของใจจะหมดไปใจจะมีความสว่างไสวแล้วก็เกิดความสุขในจิตในใจอย่างแน่นอนสุขอื่นจะเหมือนความสุขของใจมันไม่มีถ้ามันมีเรื่องสุขอื่นดีเด่นวิเศษยิ่งกว่าการสุขจิตสุขใจที่ประพฤติปฏิบัติตามอาจตามธรรมแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่มีทางจะตำหนิจะต้องชมยินดีและไม่ประพฤติปฏิบัติอัตธรรมอันนี้พระพุทธองค์สมบูรณ์ปูนสุขทุกอย่างทางโลกแต่กว่าความโลภความโกรธความหลงความแก่ความเจ็บความตายยังติดตามอยู่ทุกวันทุกเวลาจิตใจเมื่อกายตายมันก็ตายไปเพราะไม่ได้ฝึกออกจากกันเพราะคิดว่ากายกับใจเป็นอันเดียวกันไม่ใช่คนละอันละอย่างนี่เรื่องที่ยังไม่ได้ฝึกไม่ได้อบรมเมื่อถูกคิดว่าสัตว์ทั่วไปมีความแก่ความเจ็บความตายเป็นภัยจะหลบซ่อนที่ไหนไม่มีไม่ว่าเขาว่าเราทั้งที่อดีตผ่านมาคืออนาคตจะมาถึงเป็นอยู่อย่างนั้นเพราะปัจจุบันเป็นอย่างไรอดีตอนาคตก็เป็นอย่างเดียวกันถ้าหากเราจะมาลุ่มหลงเพลิดเพลินในเรื่องกามารมณ์ต่าง
ก็ไม่มีทางที่จะรู้เห็นตามเป็นจริงในความถูกได้เพราะเรื่องเหล่านี้ยั่วยุจิตใจให้ลุ่มหลงคิดในพระทัยของพระองค์พิจารณาหาทางอยู่สม่ำเสมอเห็นแบบความเกิดแก่เจ็บตายมีความไม่เกิดไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายก็คงมีเพราะมีมืดต้องมีสว่างมีได้ต้องมีเสียมีความตายมีความไม่ตายคงไม่มีแน่พระองค์คิดพิจารณาอย่างนี้จึงได้ตัดสินใจออกไปบำเพ็ญเพียรในป่าถึงแก่ทุกข์ยากลำบากด้วยอาหารการเสวยหรือที่ประทับที่บรรทมอย่างไรก็เห็นว่าสถานที่นั้นไม่มีอะไรจะมารบกวนให้จิตใจวุ่นวายไม่เหมือนอยู่ในเขตคฤหัสถ์ไม่เหมือนอยู่ปราสาทราชวังเป็นกษัตริย์คิดตกลงพระทัยอย่างนั้นจึงได้เสด็จออกพิเนศกรมคือออกบวชบวชตัวอยู่ตามป่าตามเขาประพฤติปฏิบัติที่นี่พิจารณาทุกวิถีทางผลที่สุดตอนจะตรัสรู้ก็กำหนดกายของตัวคือเรื่องลมหายใจเข้าออกเพราะคิดได้สมัยเป็นเด็กทรงพะเยาว์อยู่ก็เคยไปนั่งตอนแหลกหน้าขวัญเมื่อจิตได้สงบระงับคงจะเป็นอันนี้เองทางตรัสรู้ก็เลยกำหนดผลที่สุดจิตใจของท่านก็สงบระงับพอจิตสงบพิจารณาอะไรก็แจ่มแจ้งชัดเจนจนละอวิชชาถอนตัณหาอุปาทานต่างๆออกจากพระทัยตรัสรู้อริยสัจแจ้งประจักษ์ขึ้นในใจของพระองค์แต่กว่าพระองค์องค์เดียวรู้เห็นเป็นอย่างนั้นคนอื่นทั่วโลกยังไม่เคยเห็นกันเอาความสุขความเจริญความดีความเด่นอย่างนี้แต่ก็มาพิจารณาธรรมะที่เรารู้เราเห็นดีเด่นอย่างนี้คนทั่วโลกเขาจะรู้จะเห็นไหมเพราะธรรมที่เรารู้เราเข้าใจเป็นธรรมที่ละเอียดอ่อนสุขุมมากก็เลยท้อพระทัยไม่อยากประกาศศาสนาเห็นว่าสัตว์โลกทั่วไปยังมีความหลุ่มหลงอยู่มากหากไปแนะสอนก็คงจะยากจะลำบากทางสุภาธิฐานท่านจึงว่าพญามารมาอัญเชิญพระองค์ให้ปรินิพพานแต่ก็คิดขึ้นอีกว่าเราซึ่งไม่มีใครแนะสอนเจ้าเลยต่างหน้าต่างตาค้นหาพิจารณาทำไมเป็นไปได้คนอื่นทั่วโลกเขาจะเป็นผู้อาภัพอาวาสนาทั้งหมดหรือคงจะมีคนใดคนหนึ่งเมื่อเราแนะสอนจะรู้เห็นตามเป็นจริงอย่างเราท่านพิจารณาจึงเทียบกับดอกบัวสีเหล่าคนที่มีอุปนิสัยเป็นชิปปิญญาคือพอแสดงธรรมะออกไปจิตใจของเขาก็จะได้รับอัตธรรมเข้าใจรู้เห็นตามเป็นจริงขึ้นเหมือนดอกบัวที่พ้นจากน้ำคอยรับแสงอาทิตย์พอถูกแสงอาทิตย์จะแยมบานออกคนประเภทนั้นก็ยังมีอยู่เมื่อคิดได้ว่าคนมันมีหลายประเภทอย่างนั้น
องค์ท่านจึงได้พิจารณาสัตว์เพราะพระพุทธเจ้าไม่เหมือนพวกเราธรรมดาถึงแม้ว่ากิเลสตัณหาจะหมดออกจากใจเหมือนท่านแต่ถ้าว่าญาณความรู้อดีตอนาคตหรือญาณประจำปัจจุบันไม่เหมือนกันกับท่านเพราะท่านอยากรู้เห็นอะไรพิจารณาได้แจ่มใสว่าใครจะสามารถรับธรรมจากเราได้เดี๋ยวเราจะแสดงธรรมอะไรคนเหล่านั้นจึงจะเข้าใจเห็นแจ้งพระองค์พิจารณาเข้าใจเหมือนหมอที่รู้จักสมุฏฐานของโรคว่าจะเอายาอะไรแก้ไขโรคส่วนนั้นจึงจะหายขาดออกไปจากกายของเขาพระพุทธเจ้าก็ฉลาดอย่างนั้นท่านยังพิจารณานำธรรมะไปสอนโลกเขาไปสอนเรียนจาวัคคีเพียงกันเดียวเท่านั้นคนทัญญะก็รู้จักพิจารณาตามเห็นตามได้ดวงตาเห็นธรรมคือได้เป็นพระโสดาบันในกันแรกที่แสดงธรรมจักรความเห็นของคนทัญญะที่ว่ารู้อัตธรรมพวกเราท่านก็เคยได้ศึกษาทางภาษาบาลีท่านว่ายังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติแปลเป็นภาษาไทยท่านรู้ท่านเข้าใจในตัวของท่านว่าอะไรที่เกิดขึ้นอันนั้นจะมีการเสื่อมไปดับไปความเข้าใจเป็นจริงอย่างนั้นนี่เลยชื่อว่าเข้าใจธรรมพระพุทธเจ้าจิตตกกระแสคือถึงเข้าทางที่จะตรัสรู้เพราะเมื่อเห็นตามเป็นจริงว่าอะไรเกิดขึ้นอันนั้นจะมีความแตกดับเห็นตามเป็นจริงในใจแล้วก็ไม่หวั่นไหวไม่ตื่นเต้นเพราะเห็นเป็นจริงอย่างนั้นกายมันเกิดขึ้นมันก็จะต้องแปรปรวนและแตกสลายจิตก็เหมือนกันที่มันนึกคิดได้มันก็จะมีการลุ่มหลงได้เมื่อมันยังไม่ถึงที่สุดของมันมันจะต้องเป็นอย่างนั้นความเสื่อมของจิตก็ไม่มีการเสียใจความเจริญของจิตก็ไม่มีการดีใจหน้าที่จะต้องปฏิบัติอย่างไรปฏิบัติไปอย่างนั้นรักษาเรื่องของใจไม่ให้ลุ่มหลงหรือขัดข้องต่างหน้าต่างตาเพื่อปฏิบัติรักษาอย่างนั้นผลที่สุดนานวันไปพระพุทธเจ้าก็แสดงเรื่องอนัตตลักษณสูตรให้พวกปัญจวัคคีย์ทั้งห้าฟังก็ได้สำเร็จอนัตตลักษณสูตรก็ไม่ใช่อื่นอีกก็อยู่ในตัวของคนรูปังอนัตตารูปเป็นอนัตตาว่าไม่ได้บอกไม่ฟังถึงหน้าหนาวอย่าหนาวนะมึงมันก็ไม่ฟังล่ะหน้าร้อนอย่าร้อนมันก็ไม่ฟังบอกไม่ให้มันแก่มันเจ็บมันก็แก่ก็เจ็บไปตามหน้าที่ของมันนี่ท่านว่าเป็นอนัตตาถ้าจิตเห็นเป็นจริงอย่างนั้นก็ไม่ยึดมั่นไม่ถือมั่นเพราะหน้าที่ของเขาเป็นอย่างไรจิตเห็นตามเป็นจริงอย่างนั้นเวทนาสุขทุกข์ก็เหมือนกันเราแต่งเอาไม่ได้ถ้าเราแต่งเอาได้ก็ไม่มีโรงพยาบาลรักษาไข้ไม่ต้องมียาอย่าให้มันป่วยมันไข้นะมันก็หายไปเองเพราะเราไม่ชอบนี่มันไม่เป็นอย่างนั้นมันเป็นไปตามหน้าที่ของมันพิจารณาขันธ์ทั้งห้าให้เห็นตามเป็นจริงลงไปใจเมื่อรู้เรื่องของขันธ์ทั้งห้า
ชัดเจนไปจากแล้วก็ไม่ยึดจิตที่ไม่ยึดใจที่ไม่ยึดขันธ์ทั้ง5เป็นอย่างไรพวกเราท่านยังไม่เคยรู้เคยเห็นแต่ขันธ์ทั้ง5ก็ไม่เห็นตามเป็นจริงเพียงแต่จำได้จากตำรับตำราเท่านั้นถ้ามันเห็นตามเป็นจริงของตัวเองแล้วมันก็เป็นประโยชน์มากจิตใจที่จะไปหวั่นไหวไปยึดถือไม่มีความสุขความสบายเป็นอย่างไรก็จะทราบจากการรู้การเห็นของตัวจิตติดข้องหรือยังไม่พ้นมันก็รู้จักพ้นไปมันก็รู้จักเพราะธรรมะเป็นของผู้ปฏิบัติจะเห็นเองจิตใจที่วุ่นวายกังวลหรือจิตใจที่ปล่อยวางสัญญาอารมณ์เราเห็นเองไม่ใช่คนอื่นจะมาบอกให้มันดีมันชั่วอย่างไรถึงไม่แสดงออกมา ภายนอกก็รู้จากตัวของตัวเองนี่คือคนประพฤติปฏิบัติธรรมมีสติประจำตัวคนไม่มีสติประจำตัวก็ไปทุกแง่ทุกมุมจิตใจทุกข์ก็ไปโดนเอาแล้วซึ่งก็รู้จักว่าทุกข์สุขก็เหมือนกันนี่ท่านประพฤติปฏิบัติของท่านจิตนึกคิดไปทั้งชั่วทั้งต่ำเป็นทางทำให้ได้รับความทุกข์ท่านหลีกเว้นให้ห่างไกลเหมือนหลีกภัยอันตรายหรือทางที่มีโจรท่านไม่เดินท่านไม่ไปหักห้าม เลี้ยงใจของท่านเอาไว้ท่านสอนใจของท่านทุกอย่างใจของท่านถึงไปปลอดภัยอยู่สถานที่ใดด้วยอำนาจจิตใจที่มีความสุขความสบายปลอดภัยไม่มีอะไรเข้าไปก่อกวนท่านจึงมีความสุขอยู่ใต้ลมไม้ก็ว่าสุขหนอสุขหนออยู่ทรายเขาอยู่ถ้ำก็สุขหนอสุขหนอพอใจของท่านสุขอยู่สถานที่ใดก็เป็นสุขไปหมดคนทุกข์หรอกไม่เป็นอย่างนั้นสมบัติพัฒนาฐานจะเต็มบ้านเต็มช่องอยู่กว่าตามถ้าใจทุกข์ไม่มีเลยความสุขใจร้อนเหมือนกันจะเข้าห้องแอร์แสบน้ำแข็งก็ร้อนอยู่นั้นคนเราจึงสำคัญอยู่ที่ใจฝึกใจของตัวให้มีความสุขให้มีความสบายถ้ารักตัวของตัวจะปล่อยไปตามเรื่องของมันมันก็เป็นไปอย่างนั้นไม่มีเวลาใดที่จะมีความสุขความเจริญของใจอย่างเต็มที่พระพุทธเจ้าท่านเคยฝึกอบรมและแนะสอนพวกเราผู้มุ่งความสุขอย่างนั้นพวกเราท่านที่เคยสดับรับฟังก็พึงฝึกตัวของตัวให้จิตมีเวลาพักผ่อนให้จิตมีเวลาสงบถ้าไม่มีเวลาพักผ่อนไม่มีเวลาสงบความสุขที่ดีเด่นเป็นอย่างไรก็จะไม่เห็นให้พิจารณาอะไรก็จะไม่ถอดถอนหลงวุ่นอยู่อย่างนั้นไม่มีวันจะเบาจะสบายเพราะใจยึดใจถือใจแดกใจหามใจหอบใจหิ้วเรื่องของกิเลสตัณหาเรื่องของโลกของสงสารถ้าหากปล่อยวางได้เมื่อไรมันก็เบาสบายเราพึงพิจารณาหาทางปล่อยวางให้ใจมันมีความสุขความสบายมีความสว่างสวยเราทำไม่ได้ไม่มีใครจะทำให้ถึงจะยากลำบากก็ให้ถือว่าเป็นงานของเรา
อย่าไปถือว่ามันยากมันลำบากไม่อยากทำคนอื่นเขาจะดูหมิ่นนินทาว่าเราไม่ควรจะทำอย่างนั้นอย่างนี้นั่นเป็นหน้าที่ของเขาเราไปห้ามกันไม่ได้เขาจะสรรเสริญชมเชยว่าเราดีเราเด่นก็เหมือนกันถ้าเราไม่ดีไม่เด่นก็ยังคงเส้นคงวาอยู่นั้นเสียงทางนอกเรื่องทางนอกอย่าไปคิดฝึกจิตของตัวให้อยู่ในอัตในธรรมเป็นพออย่างไรเราจะเป็นไปเพื่อความถอดถอนอย่างไรเราจะเป็นไปเพื่อความหลุดพ้นจากความติดข้องของโลกพิจารณาลงไปนั้นความติดข้องเศร้าหมองของใจถ้าถูกชำระแก้ไขมันก็ค่อยหมดไปเบาสบายถ้าปล่อยเอาไว้มันก็นับวันที่จะหนาแน่นขึ้นไปจึงให้พิจารณาความเพียรทั้ง4คือเพียรสังวรระวังทางตาหูจมูกลิ้นกายใจของตนไม่ให้ยินดียินร้ายในเมื่อเห็นรูปหรือได้ยินเสียงเป็นต้นเพราะความยินดีจะทำให้เกิดความหึงหวงขึ้นยินร้ายจะทำให้จิตใจเดือดร้อนวุ่นวายขึ้นถ้าเรารักษาจิตใจไม่ให้ไปเกี่ยวความยินดียินร้ายคือรักชังจิตใจของเราตั้งอยู่ในทางกลางเราก็สบายนี่ที่เราไม่สบายก็เพราะจิตใจของเราไปติดข้องเพราะไม่สังวรระวังเห็นสิ่งที่สวยงามก็นึกอยากได้จิตอกจิตใจเห็นสิ่งที่ไม่ดีไม่ชอบเอาอีกเดือดร้อนวุ่นวายไม่สบายใจนี่คือการไม่ต้องวอนระวังการสังวรระวังที่จะหายใจไม่ให้ไปยึดมั่นถือมั่นไม่ได้คิดติดได้ไม่ได้คิดทางส่วนนั้นจะต้องอาศัยปัญญาพิจารณาว่าสิ่งเหล่านั้นแต่ก่อนที่เรายังไม่รู้ไม่เห็นมันก็มีอยู่อย่างนั้นเมื่อเรามารู้มาเห็นมันทำไมจิตใจถึงไปติดข้องพยายามแนะสอนแก้ไขเพราะสิ่งจิตแล้วจิตแล้วคล่องไม่ใช่ของจะคงเส้นคงวาไม่วันใดวันหนึ่งมันก็จะเปลี่ยนแปลงหรือแตกสลายไปตามหน้าที่ของมันพิจารณาให้เข้าใจชัดเจนอย่างนั้นระวังสังวรอยู่ทุกวันทุกเวลาตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นเรื่องต่ออารมณ์สัญญาต่างๆเข้ามาทับถมตัวถ้าเราไม่รักษาระวังสังวรความชั่วก็ไหลเข้าง่ายเหมือนเราเปิดประตูเอาไว้โจรมันก็เข้าง่ายของดีมีค่าในบ้านมีเท่าไรมันก็กวาดเอาไปหมดนี่การรักษาประตูคือตาหูจมูกลิ้นกายใจจึงเป็นการระวังสังวรอันหนึ่งซึ่งจะทำความปลอดภัยหายใจได้รับความสุขความสบายสังวรประทานคือระวังรักษาไม่ให้กิเลสตัณหารั่วไหลเข้ามาในกายในใจของตนประหารประทานจิตใจที่เคยวุ่นวายเดือดร้อนโลภโกรธหลงอยู่ภายในใครคิดแต่เรื่องโลกเรื่องนอกที่มีอยู่ในใจไม่ใช่เข้ามาจากที่อื่นให้ชำระสะสางพิจารณาละวางปล่อยทิ้งอย่าไปยึดเอาไว้ถือเอาไว้เพราะมันจะเป็นพิษเป็นภัยโลภโกรธหลงไม่ใช่ทางดี
มีมากเท่าไรก็ยิ่งจะทำใจของคนนั้นให้รับความทุกข์ยากลำบากหากไม่มีส่วนนี้ทำละสะสางมันหนีไม่เห็นมีในใจความเบาความสบายมันจะต้องเกิดขึ้นเหมือนเรากำจัดความมืดด้วยประทีปดวงไฟความมืดก็หายไปถ้าเราไม่ตามไฟขึ้นความมืดมันก็เข้ามาทับถมความมืดภายนอกก็ไม่เป็นที่ต้องการของคนทั่วไปเข้าไปสถานที่ใดถ้ามืดแล้วก็กลัวจะนุ่งจะห่มจะอยู่จะกินถ้ามืดมันก็ลำบากไม่เห็นอะไรเป็นอะไรให้นี่ใจเรามืดก็เหมือนกันเราต้องตามไฟคือเอาธรรมะธัมโมปจีโปเป็นประทีปส่องจิตใจของเราอยู่ทุกวันทุกเวลารักษาความชั่วภายนอกไว้เข้ามาความชั่วอยู่ในกายวาจาและน้ำใจก็แจกไขไปใจก็ได้รับความสว่างไสวภาวนาประทานคือการขนคิดที่จะได้นาความดีให้เกิดมีขึ้นกายของเรามันเสียหายไม่ดีส่วนใดเป็นกายสุจริตหรือทุจริตพิจารณาหากมันมีทางเสียหายก็ชำระสาสางมันไปหากมันมีดีอยู่แล้วก็รักษาเอาไว้วาจาของเราก็เหมือนกันตลอดถึงน้ำใจที่ไปคิดใช่ผิดถูกดีชั่วต่างๆเรียกว่ากุศลอกุศลหรือบาปบุญสิ่งที่ควรชำระชำระออกไปสิ่งที่ควรรักษาเอาไว้ให้เจริญเกี่ยวกับความดีพยายามกอบโกยให้เกิดมีขึ้นเมื่อเราทุกคนชำระสาสางล้างความชั่วออกจากกายวาจาใจพยายามเก็บความดีเอาไว้ทุกสิ่งทุกส่วนความดีที่เราปัดเป่าออกไปเป็นทางที่เสียความดีจะต้องเก็บเอามาไว้ในกายในใจของเราวันนั้นนิดวันนี้หน่อยแต่อาศัยเราสำราญสะสางความชั่วสร้างความดีขึ้นทุกวันทุกเวลาถึงแม้ว่าความดีจะไม่ได้มากก็พยายามเก็บหอมรอมริบไม่ประมาทในความดีของตัวเหมือนปลวกที่มันสร้างที่อยู่ที่อาศัยของมันมันขาบมาที่นิดทีหน่อยเท่านั้นไม่มีรถไม่มีจกมีเสียมอะไรที่จะทำมันก็อาศัยปากของมันแต่มันทำไม่หยุดไม่ถอยสามัคคีพร้อมกันสถานที่มันสร้างก็ใหญ่โตขึ้นนี่คือมันสร้างไม่หยุดไม่ถอยความดีของเราพยายามสร้างทางกายทางวาจาทางใจสร้างไปทุกวันทุกเวลาความดีก็จะเติบโตและโหฐานขึ้นผลที่สุดความชั่วเราชำระไปก็เหมือนกันที่เคยคิดติดข้องต่างๆเมื่อพิจารณาอาศัยธรรมะของพระพุทธเจ้าสะสางทุกวันทุกเวลาความชั่วก็หมดออกไปความดีที่กอบโกยบำเพ็ญก็นับวันทวีคูณขึ้นเพราะรักษาเอาไว้ความดียังไม่มีกว่าหามาให้เกิดให้มีขึ้นคือเรายังไม่รู้ไม่เห็นยังติดข้องยังไม่เป็นไปทางจิตใจยังไม่สว่างสวยยังไม่สงบระงับก็พยายามบังคับบัญชาภาวนาเรื่อยๆไปจิตใจก็ค่อยสว่างสวยสงบระงับกิเลสจะมีกำลังมากเท่าไรแต่อาศัยความเพียรอาศัยอัตธรรมเข้าสำลักหรือต่อสู้ผลที่สุดมันก็หมดไปจากใจของคนไม่อย่างนั้นท่านก็ไม่เป็น
ผู้ดีวิเศษเป็นอริยะได้ถ้าหากชำระไม่ออกสร้างดีไม่เพียงพอนี่ท่านชำระออกจากกายวาจาใจของท่านก่อนท่านก็เป็นปุถุชนคนหนาเหมือนพวกเราไม่ใช่ว่าท่านดีวิเศษแต่วันท่านเกิดอาศัยมาชำระสาสางมาที่นี้พิจารณาอัตธรรมจิตใจของท่านจึงค่อยสว่างสวัยจิตใจของท่านจึงกลายจากปุถุชนเป็นอริยะ